ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสบู่วิภาดาวิตามินซีและอีผิวสวยด้วยวิภาดาลูกชิ้นโกเด้งและลูกชิ้นโอเด้งตาเวลยินดีต้อนรับครับวันนี้จะมาซื้ออะไรครับพี่เคงพี่อยากได้ลำโพงบลูทูธเสียงดีๆเบสแน่นๆเอาไปขายปลาเอากระแรสักหน่อยนะน้องโอ้โหนี่เลยครับต้องเป็นลำโพงบลูทูธของ Star Well เลยฮะเสียงดีเบสแน่นคุณภาพเยี่ยมสุดยอดต้องตัวนี้ครับอุ้ยสวยจังนี่ตรงสเปคเลยโอ้โหยิ่งกว่าที่พี่ต้องการอีกนะฮะเพราะว่านี่เป็นแบบ7 in 1หรือเป็น7ฟังก์ชันในเครื่องเดียวครับโอ้ยมันมีอะไรบ้างอะนี่เลยครับฟังวิทยุ FM นะครับผมและฟังเพลงผ่านบลูทูธนะฮะเสียงคุณภาพดีมีไมโครโฟนแถมให้ฟรีมีช่องเสียบไมโครโฟนช่องเสียบเมมโมรี่และที่สำคัญฮะพกพาสะดวกมากเลยครับเฮ้ยดีอย่างนี้ต้องจัดแล้วครับอ่ะเอามาแพ็คนึงเฮ้ยเอามาเครื่องนึงหรือเปล่าครับนั่นแหละแพ็คให้ด้วยอ๋อได้ครับครับคราวนี้แหละได้ร้องขายปลาปลาโอกระแรจะปลาเป็นนายสวัสดีพี่สวัสดีครับอุ้ยตามหาตั้งนานนี่พี่ผมมีอะไรจะถามอ่ะพี่รู้จักสุภาษิตไหมโอ้ยสุภาษิตน่ะสนิทกันขอเบอร์โทรหน่อยดิ0325เอ้ยอะไรของเองเนี่ยสุภาษิตคำพังเพยพี่รู้จักไหมรู้จักดิเรียนมาตั้งแต่เด็กๆถ้าผมพูดเนี่ยพี่พูดต่อได้ไหมต่อได้เลยครับเอาดีๆนะดีมากรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแค่รักลูกก็ให้ iPad ดิอะไรของเองวะเนี่ยเอ้ยจะเอาสุภาษิตแบบของผมไงอ่ะจัดมาฟังนะอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเปิด Wi-Fi ให้เพื่อนบ้านเล่นเฮ้ยยังไงอะไรของเองวะเนี่ยเอาก็บอกแล้วไงสุภาษิตแบบของผมเอาแบบของแกเลยของพวกเราเนี่ยได้อ่ะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำถูกต้องจะว่าเราไม่ตอบเผ็ดจังอ่ะเผ็ดจังเหรอเอาเป็นมุกเลยแบบฮาๆของพวกเราอ่ะหางไหท้องเลยเอออ่ะได้แล้วนะผ่านมาน้ำมาขนของหนีน้ำลดขนของกลับไอ้ขี่ช้างจับแน่นแน่นไอ้วัวหายใครขโมยเออเอาเสร็จยังเออเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ยเสียเวลามากเลยนี่พี่ไปฟังลำโพงบลูทูธของ Starwell ดีกว่าจะไปประกาศขายปลาปลาโอกระแรจะปลาโอกระแรบ้านซ้ายบ้านขวาบ้านหน้าบ้านนายปลาโอกระแรหวานหวานปลาโอกระแร